بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก่อนอื่นขอสุกต่อลอสุบฮานะฮุวะตาลาที่พี่น้องได้แบ่งเวลามารับรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพราะว่าถ้าเรามีนัดกับอัลลอฮ์สัปดาห์ละ2วันไม่ต้องไปเที่ยวไกลครับก็วันนี้ก็เอาหลานมา 2-3 คนเพราะว่ารถมันยังเล็กเดี๋ยวหลานจะซื้อรถให้ใหม่ก็ทีนี้มาก็เต็มรถแล้วอินชาอัลลอฮ์พอหลานอยู่ออสเตรเลียเดี๋ยวเขาจะกลับมาปีใหม่แล้วก็จะซื้อรถให้คันหนึ่งเพราะว่าพ่อเขาอายันไปแล้วคือพี่ชายผมอาจารย์ยูซุปซันลูกเขาอยู่ออสเตรเลียก็จะซื้อรถตู้ให้คันหนึ่งเพื่อจะให้พ่อเขาอยู่ในกูโบตได้รับรางวัลอันนี้พี่น้องครับผมฟังอาจารย์ก็เพลินได้ซึมซับเรื่องราวของอาคิเราะห์เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใครก็หนีไม่รอดใครรอดอาคิเราะห์มังยกมือขึ้นต้องกลับครับเหมือนกับที่อาบาซาเรนพูดนะเจ้าของเขาไม่ยอมเราก็ให้เรากลับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนต้องกลับแล้วเนี่ยเราก็ต้องแข่งขันกันในการทำความดีไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่มั่งมีสีสุขแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะจนติดดินแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อินนัลลอฮะยูอติดดุนยาลิมัยยูฮิบบุวะมัลลายูฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดการรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาต้องตั้งใจไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรไปเลยให้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดแต่ถ้าเราจะมองในสภาพที่เราไม่มีพื้นฐานเรื่องอิสลามเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้กาเฟรเยอะๆเราก็อาจจะตำหนิอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเขาไม่ได้ละหมาดเขาไม่ได้จ่ายซะกาตเขาไม่ได้ทำในเรื่องราวของอิสลามเลยทำไมอัลลอฮ์ให้เขาเยอะถ้าเราไปตำหนิคนกาเฟรอย่างนี้แสดงว่าเราไม่รู้อะไรเลยก็เนี่ยต้นเนี้ยฮะตัวบทหะดีษบอกแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดวะอัมมัดดีนส่วนศาสนานั้น
จะไม่ให้นอกจากคนที่อัลลอฮ์รักพอพูดตรงนี้ปั๊บพี่น้องยึดมาถึงตัวเลยอัลลอฮ์รักเราไหมที่เอาอิสลามมาให้กับเราเนี่ยรักเราไหมรักเมื่อรักแล้วเนี่ยจะอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเลยจะได้ไหมไม่ได้ก็ดูสิวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาลานะดียันนะฮุมซุบูลานาผู้ที่ต่อสู้ในทางของเราแน่นอนเราจะชี้ทางให้เขาถ้าเราฟังแค่นี้ผมอธิบายก็ต่อสู้ในทางของเราเคยเหนื่อยกับการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาไหมเคยเหนื่อยไหมครับเพราะมันต้องเหนื่อยอ่ะคนเรียนน่ะกว่าเขาจะเข้าใจเรียนและได้ประกาศนียบัตรหรือเข้าใจในเรื่องราวของศาสนามันเรียนกันหลายปีนะนะคือต่อสู้ในหมายความว่าเราออกไปประกอบอาชีพในดุนยามาแล้วเนี่ยกลับถึงบ้านละหมาดมักริบเสร็จออกเขามีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาเราไปตัวคนเดียวหรือเอาลูกไปด้วยเอาลองตอบผมสิจะไปตัวคนเดียวหรือเอาลูกไปด้วยทำไมต้องเอาลูกไปด้วยอ่ะต่อไปนี้นะมันจะยากลำบากแล้วพี่น้องยุคเราเนี่ยศาสนาเกือบจะหลุดแล้วและยุคลูกเราทำไงเพราะนั้นอัลกุรอานแต่ละอายะห์ไม่ใช่ฟังแล้วก็เข้าข้างนี้ทะลุข้างนี้ผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกใครเรียกคนอีหม่านแล้วต้องฟังไหมใครเรียกก็ทุกวันนี้เอาหูเอาหน้าตาไปได้เยอะแยะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเรียกคนที่อีหม่านแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราอีหม่านแล้วหรือยังอีหม่านแล้วฟังกูอัมฟุสากุมดูอัลลอฮ์ใช้ดูอัลลอฮ์บอกรักษาตัวเจ้านะถ้าบ้านไม่มีอิสลามอยู่กันยังไงฮะบ้านไม่มีอิสลามเลยพ่อไม่รู้เรื่องอิสลามเลยแม่ไม่รู้เรื่องอิสลามเลยจงรักษาตัวเจ้าเมื่อตัวเจ้าดีแล้วรักอัลลอฮ์รอซูลด้วยหัวใจบริสุทธิ์อะห์ลีกุมนารอครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกยิ่งใหญ่ไหมครับคำสั่งอันนี้ถ้าคนที่เป็นพ่อแม่และไม่รู้ศาสนาละอข้างบ้านฉันเนี่ยกาเฟตเขาส่งลูกเรียนสามัญหมดคนโต 30,000 คนรองลงมา 20,000 คนสุดท้าย 25,000 ไอ้ 15,000 เราก็ต้องส่งอย่างเขาดิแต่ผมถามนิดเดียวหาคำตอบให้ผมให้ได้คนที่ส่งลูกเรียนสามัญเรามีความมั่นใจแค่ไหนว่าลูกเราจะรอดในอาคิเราะห์ผมไม่ได้บอกว่าห้ามนะแต่ในกุรอานมีซูเราะห์ลุกมานไหมมีไหมครับซูเราะห์ลุกมานเนี่ยลุกมานเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีวาทศิลป์มากเขาเป็นคนอดีตรับจ้างเลี้ยงแพะให้กับเจ้านายที่ผมอ่านประวัติอยู่มาวันหนึ่งเจ้านายบอกว่าลุกมานพรุ่งนี้เชือดแพะมาให้ฉันหนึ่งตัวเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของแพะมาสองอย่างลุกมานเอาลิ้นกับหัวใจพอวันต่อมาอีกวันหนึ่งเจ้านายสั่งอีกลุกมานเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของแพะมาให้สองอย่างเชือดอีกตัวหนึ่งลุกมานก็เอาสองอย่างลิ้นกับหัวใจพอไปให้เจ้านายเจ้านายงงมากเราสั่งแกให้เอาสิ่งที่ดีในตัวของแพทย์มาสองอย่างเองก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้เอาสิ่งที่เลวที่สุดที่เหม็นที่สุดที่ชั่วที่สุดในตัวของแพทย์มาให้สองอย่างก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้ลูกมารบอกว่าเจ้านายอะไรเล่าจะดีกว่าลิ้นและหัวใจถ้าสิ่งสองสิ่งนี้ดีอะไรเล่าจะเลวไปกว่าลิ้นกับหัวใจถ้าสิ่งสองสิ่งนี้มันเลวนี่คือลูกมารสอนลูก
ถูกลูกถามนะให้พี่น้องเก็บเอาไปใช้ลูกลุกมานถามลุกมานว่าโอ้พ่อถ้าฉันเนี่ยมีชีวิตในดุนยาเนี่ยยะซักัลลอฮ์ฉันมีประการเดียวฉันต้องมีอะไรเอาพี่น้องตอบผมสิตอบสิครับนี่ไงการเรียนพ่อเอ๋ยถ้าฉันมีชีวิตในดุนยาฉันมีอย่างเดียวฉันต้องมีอะไรลูกมานบอกว่าลูกต้องเข้าใจศาสนาพอเข้าใจศาสนาทุกปัญหาเคลียร์หมดได้ไหมปัญหาจะเกิดอะไรก็ช่างในดุนยาให้มันใหญ่แค่ไหนก็ช่างเหมือนอาจารย์บาบีบอกตะกี้เนี่ยถ้าเข้าใจศาสนาทุกอย่างเคลียร์ได้ลงตัวจริงไหมครับถ้ามีสองอย่างแล้วพ่อลูกต้องรวยต้องมีธุรกิจก็มีศาสนาควบคุมแล้วใช่หรือเปล่าเหมือนอาจารย์บาบรีบอกตะกี้เนี่ย50แล้วไม่ต้องวางแผนอะไรแล้วเรื่องดุนยาวางแผนเรื่องอาคิเราะห์ที่จะกลับถ้าฉันมี3อย่างแล้วพ่อลูกต้องเป็นคนสะเคาะแปลว่าอะไรเป็นคนใจบุญถ้าฉันมี4อย่างล่ะลูกจะต้องเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามสี่อย่างเนี่ยอีกประการหนึ่งถ้าฉันมีห้าอย่างละอย่างที่ห้านี่ผมจำไม่ได้ใจบุญมารยาทดีรวยมีศาสนาแล้วก็อีกอันหนึ่งจำไม่ได้พ่อก็บอกว่าลูกมานเอ๋ยลูกเอ๋ยถ้าลูกมีห้าอย่างเนี่ยนะนี่ลูกมานที่มีชื่อในกุรอานซูเราะห์ลูกมานอันตะนักียนวะตักียนลูกเป็นคนสะอาดแล้วลูกเป็นคนยำเกรงแล้วเมื่อลูกเป็นคนสะอาดเมื่อลูกเป็นคนยำเกรงวัลลอฮุวะลียนอัลลอฮ์จะคุ้มครองลูกวะลิซัยตอนิบารีอุนซัยตอนจะห่างไกลลูกจะไม่เข้ามาใกล้เลยแต่ทุกวันนี้มองอะไรครับมองเรื่องดุนยามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มองเรื่องดุนยาพี่น้องครับดุนยาเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่กับเขาไม่เป็นเนี่ยเปียกหมดเลยนะทำไมอ่ะวะดริบละฮุมมะซะลันฮายาติดุนยาอัลลอฮ์ได้อุปมาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เหมือนน้ำที่ตกลงมาจากฟากฟ้าใช่หรือเปล่าเหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าเมื่อมันตกลงมาแล้วถ้าตกมาพอดีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ไหมไม่เสียเนี่ยวันซื้อเนี่ยจะเกี่ยวข้าวรัฐบาลจะให้เป็นร้อยไร่ครับเกี่ยวกลางฝนเลยเปียกหมดนั่นเยอะไปเปล่าเยอะไปถ้าดุนยาอัลลอฮ์ให้กำลังดีสวยไหมชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาของเราก็เหมือนกันอยู่ต้องรู้ว่าวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์นั้นทำอย่างไรให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้อนรับพี่น้องเมื่อกี้นี้ก่อนผมมานะอาจารย์อาริฟีนแกได้สอนอะไรกับพี่น้องไว้นะครับผมก็พอดีจดเอาไว้ด้วยนบีบอกว่าถ้าไม่เป็นความยากลำบากให้กับอุมมะของฉันเนี่ยจะให้แปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดใช่หรือเปล่ารู้ไหมเพราะเหตุไรรู้ไหมเพราะเหตุไรผมก็ฟังมาเยอะแต่ได้แค่นี้แปรงฟันก่อนที่จะละหมาดอยากจะให้แปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดทีนี้ฟังให้ดีนะและเก็บเอาไปใช้เลยอินนัลอับดะแท้ที่จริงบ่าวนั้นอิซาตะซาวะกะเมื่อเขาแปรงฟันทุกครั้งเนี่ยนะซุมมาก็มาอยู่สลีแปรงฟันแล้วก็ไปยืนละหมาดก็มันมาละกุคอลฟะฮุมาลาอิกะจะยืนข้างหลังมาลาอิกะเนี่ยจะยืนข้างหลังฟะตัสตะมีอุลิกิรออะติฮิและฟังการอ่านของเราด้วยฟังให้ดีนะฟังการอ่านของเราด้วยมายืนติดหลังเลยมาลาอิกะห์มายืนติดหลังเลยและฟังการอ่านของเรา
ฟายัดานูมินหุใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนติดเลยเอากะลิมตินะวิหาฮัตตายาดออาฟาหุอะลาฟีฮิจนกระทั่งปากของมลาอิกัตมาข้างหน้ามาจูบกับปากเราโอ้โหปากเหม็นหึงเลยไม่ได้แปรงฟันรู้ได้ยังที่นบีบอกเอาไว้อะมันเป็นฮิกมาอย่างหนึ่งอะถ้าไม่เป็นความยากลำบากกับอุมมาของฉันจะให้แปรงฟันทุกครั้งเวลาจะละหมาดเวลาจะอาบน้ำละหมาดมลาอิกะมาจูบปากฟะมายะกรูยุมิมฟีฮิชัยอ์นมินัลกุรอานอิลลาซารฟียาฟิลมะลักฟะตะฮิรูอัฟวาฮะกุมลิลกุรอานอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่เราเป่งวาจาออกมาในขณะที่อ่านกุรอานนั้นน่ะซารฟียาฟิลมะลุกมันจะเข้าไปในท้องของมลาอิกะฮ์เลยจะเข้าไปในท้องของมลาอิกะฮ์เลยเข้าไปในกระเพาะเลยฉะนั้นฟะตะฮิรูอัฟวาฮะกุมลิลกุรอานจงชำระปากให้สะอาดในขณะที่จะละหมาดให้แปรงฟันทุกครั้งเห็นความสำคัญหรือยังครับพี่น้องต่อไปเราจะไม่แปรงได้ไหมพี่น้องครับดับกินปากดีที่สุดรู้ไหมอะไรลูกเห็นน่ะเคี้ยวบ่อยๆลูกเห็นที่เขาใส่ข้าวหมกนั่นแหละดับกินปากได้ดีมากนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้และขณะนี้วิกฤตมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกดุนยาพี่น้องผมน่ะดูข่าวนะดูข่าวแบ่งเวลาดูข่าวเพราะว่าไม่ได้ดูบอลหรอกเพราะว่าธานีโทรทัศน์มันปิดหมดดีอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมล่ะไม่ดูเลยดูคู่แรกนั่นแหละวันแรกที่เขาเปิดดูเปิดสนามหน่อยก็จะดูข่าวเยอะเลยและเวลานี้น่ะบาลามันเกิดทั่วโลกเลยใช่ไหมบาลาเกิดทั่วโลกเลยใช่ไหมแต่เราเนี่ยทำอย่างไรเวลาเกิดบาลาให้รอดในอาคิเราะห์นี่คือข้อคิดใหญ่หลวงเวลาเกิดบาลาแล้วทำอย่างไรให้รอดอาคิเราะห์ไม่ขายอาคิเราะห์ด้วยกับดุนยาทำยังไงครับพี่น้องเอาลองตอบผมสิก็อยู่ในวงซิกรุลลอฮ์ไงแบ่งเวลามาฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลเลาะห์ใช่หรือเปล่าแล้วมันเหนื่อยนักเหรอมาฟังศาสนาเนี่ยพี่น้องได้เที่ยวได้ดูสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างได้มาพบพี่น้องและได้มานั่งเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและมันจริงเหลือเกินพี่น้องที่อาจารย์บาบรีบอกตะกี้เนี่ยคนที่จะผูกคอตายในคนอยู่คนเดียวและคนชอบอยู่คนเดียวนี่อันตรายมากไซตอนช่วยด้วยไงใช่หรือเปล่าไซตอนช่วยด้วยแล้วทำไมช่วงมักเร็บนะเขาจึงห้ามลูกห้ามหลานไม่ให้ออกนอกบ้านหะดีษของท่านนบีแม้กระทั่งฝาโอ่งสำหรับปิดให้หมดบ้านปิดให้หมดหลังจากหมดเวลามักเร็วแล้วจะไปบ้านโต๊ะบัญชีไม่ใช่ปัญหาช่วงนั้นอิบลิสกำลังออกอารวาสให้รู้ไว้ด้วยรถจะชนกันก็ช่วงนั้นแหละรถคนจะฆ่ากันก็ช่วงนั้นแหละเยอะแยะมากมายก่ายกองเรียนแล้วต้องนำไปปฏิบัติไม่เพื่อเรียนเพื่อจะให้เวลามาพูดเป็นเยี่ยวมันไม่ได้พี่น้องครับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้ให้เราทุกคนจงตระหนักว่าเรามาแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราในดุนยาเพื่อจะไปใช้ในอาคิเราะห์อะไรก็ช่างที่อัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยและให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาได้ริซกีเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าพูดให้กับตัวเองว่านี่คือความสามารถของฉันนี่คือความสามารถของฉันอย่าพูดคำนี้ถ้าเราพูดคำนี้น่ะคนจนในดุนยาไม่มีก็ทำเหมือนกับเราแล้วทำไมจนล่ะริซกีกำหนดมาแล้วแต่ให้เราดิ้นรนต่อสู้ที่จะให้ได้มาเวลาได้มาแล้วก็แบ่งให้อัลลอฮ์เขายืมไปให้อัลลอฮ์เขายืมก็คือ
งานศาสนาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เราจะส่งลูกหลังจากจบสายสามัญเนี่ยที่ภาคบังคับแล้วเนี่ยพี่น้องครับผมสำหรับผมนะมันอาจจะผิดกับความคิดของคนอื่นไม่เอาครับเวลามันไม่มีแล้วเวลามันไม่เหลือแล้วอาคิริซามานใกล้วันกิยามะฮ์คนอายุมากๆเนี่ยพอได้ยินใครคนหนึ่งกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาก็นึกว่าคำเนี้ยตอนนั้นเปาะกล่าวอยู่ก็เลยกล่าวตามเขาบ้างคนอายุมากๆจะเกิดอย่างนี้และคำว่าอัลลอฮ์จะไม่ถูกเรียกต่อไปใกล้วันกิยามะฮ์พี่น้องครับผมเคยพูดให้กับพี่น้องว่ารุ่นกีเขาอะรักกับผมมากเรื่องที่ว่าเรายึดแนวทางอันเดียวกันกิตาบุลลอฮ์ซุนนะพอผุดมาถึงหลานเนี่ยที่ยาเปิดออกจากบ้านนุ่งกางเกงขาสั้นนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างนะพี่น้องเพราะนั้นในบ้านเนี่ยลูกต้องซึมซับไอ้สิ่งที่ดีงามจากพ่อแม่ไปพอซึมซับไปแล้วนี่จะไปเรียนที่ไหนไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้าลูกไม่มีอิสลามออกจากบ้านเนี่ยไปนั่งกับกาเฟ่ไปนั่งกับซีอาเจ๊งไหมอนุปัญญานี่กี่ปีครับคนที่เรียนสามัญมากี่ปีครับ4ปีนั่งกับคนเนี้ย4ปีคนพุทธคนที่ไม่ใช่อิสลามเจ๊งไหมก็มันโทรมาหาผมหลายคนพี่น้องไอ้ที่เรียนเสียค่าเทอมเป็นแสนน่ะเวลานี้ลูกใช้อะไรในการกินข้าวอะดุอาต้นไหนสวดมนต์แบบคริสกินข้าวเจ๊งไหมครับแล้วก็ของเราหรือของอัลลอฮ์ที่เราดูแลอยู่ในของเราหรือของอัลลอฮ์เอ้าทำไงกันเราต้องการรอดในอาคิเราะห์ไม่ต้องรอดดุนยาดุนยากาเฟรก็รอดสัตว์ต่างๆก็รอดแต่เราต้องการรอดในอาคิเราะห์แสวงหาประโยชน์ในดุนยาให้ได้ก็หะดีษกุดซี่น่ะอัลลอฮ์บอกนบีพูดโอ้เบาของฉันเอ๋ยให้เจ้าแบ่งเวลาในดุนยาให้กับฉันบ้างอัลลอฮ์เอาอะไรเยอะไหมผมจะบอกให้นะวิธีการที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ตอนเราไม่ได้ฟังศาสนาเราไม่เคยรับรู้เลยพอฟังศาสนาแล้วมันซึมซับไม่ต้องเอามากเลยขอ1วันครึ่งชั่วโมงนั่งดูทีวีศาสนาสักครึ่งชั่วโมงสักอาทิตย์ต่อไปพี่น้องทิ้งไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้ดูมันหงุดหงิดเอาจริงไหมแต่ถ้าเราไม่หัดถ้าเกิดความตายมาถึงเรากระทันหันจำไงเราจะทำยังไงถ้าความตายมาถึงเราโดยกระทันหันไม่มีอะไรเลยในชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ท่านมีแต่ความพอเพียงถ้าเจ้าแบ่งเวลาให้กับฉันฟาอิลัมตัฟอันถ้าเจ้าไม่ทำคือไม่แบ่งเวลาให้กับฉันเลยฉันจะไม่ปิดประตูความพอเพียงให้กับเจ้าจะรวยสักกี่สิบล้านก็ช่างและจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกุโบคนที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องตั้งแต่ตีสามเนี่ยผมตื่นเช้ามาหลังละหมาดซุบฮ์แล้วลูกคนโตไปขายไก่ย่างที่เซเว่นลูกคนสุดท้องมีรถอีกคันหนึ่งขายไก่ทอดตามจุดต่างๆผมทำอะไรครับค่อยส่งว่าลูกลืมอะไรอยู่ตรงไหนอ๋อย่อฉันลืมปีกไก่สองถุงได้ย่อมาให้เดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกและบอกลูกนะตรงไหนก็ต้องละหมาดพี่น้องรู้ไหมเคยคิดไหมฮัทเนี่ยเงินพร้อมร่างกายไม่สมบูรณ์ต้องไปไหมรอมฎอนมาถึงเป็นโรคกระเพาะบวชแล้วมันจะตายต้องบวชไหมซะกาตมีไม่ครบต้องจ่ายไหมละหมาดทำไมอัลลอฮ์ไม่อนุมัติตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่ในร่างต้องละหมาดไหมต้องละหมาดเพราะอะไรถามแหละฮะน่าคิดไม่บอกเนี่ยโอ้ยอากาศอ่อนลอบไม่ครบปีไม่ต้องจ่ายจะสอดก็อีกเรื่องหนึ่งรอมฎอนมาถึงมันป่วยไม่ต้องบวช
เงินพร้อมแต่ร่างกายไม่พร้อมไม่ต้องไปและไม่เกิดโทษด้วยแต่ทำไมละหมาดถึงอัลลอฮ์ไม่ยอมตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับเพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตัดขาดไม่ได้ให้รู้ไว้ด้วยฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาผู้ที่ต่อสู้ในทางของเราอะไรล่ะครับไม่ได้วันนี้งานอะไรก็ช่างตัดหมดต้องมาเรียนหนังสืออย่างเดียวคนที่ต่อสู้ในทางของเราอัลลอฮ์บอกยังไงครับลานาดียันนาฮุมซุบูลนาแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางของเราให้เขาเพราะเขาจริงจังกับฉันเหลือเกินก็หะดีษกุดซี่ไงมันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดอัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอบใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์มาว่าใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งอดีตที่ผ่านเลิกเตาบะเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีจำเอาไว้จะชั่วจะเลวมาแค่ไหนก็ช่างเมื่อเตาบะตัวละอิสติกฟาร์สุญูดขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะลักษณะขอเหล่านั้นอินนะฮูกอฟูรุรรฮีมเพราะแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยเสมอและเมตตาเสมอถ้าผิดและเอาเนี่ยจะมีคนอยู่บนดุนยานี่ไหมผมถามผิดแล้วเอาผิดแล้วเอาผิดแล้วเอาจะเหลือคนไหมในดุนยาจะเหลือไหมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับอินนะไมยูรีดุอายัสลุกะตอรีกันยันนะอะไลฮิอายะอุดะนับซะฮูลินมาตายวนมุสักกอดบังเหรอเอารถถอยไปที่ร่มหน่อยเดี๋ยวป่าแดดมันส่งป่าจะมาให้ผู้ใหญ่ใครก็ตามปรารถนาที่จะเดินทางนะแต่ทางนั้นน่ะจะไปสวรรค์ใครก็ตามปรารถนาที่จะเดินทางและทางนั้นน่ะจะทำให้เราสู่สวรรค์เขาบอกยังไงครับไอยาอุดดนับซาฮูลินมาตาอิบการที่เขาจะต้องเตรียมตัวเพื่อความเหนื่อยยากวันมุสกอตและก็ความลำบากถามว่าเราทำงานศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์โอ้โหห้าวันนี่พอเลยพี่น้องสองวันให้เวลากับอัลลอฮ์เอาผมถามนะเพื่อเป็นการเตือนผมและพี่น้องด้วยคนที่อายุ70แล้วเนี่ยอ่านกุรอานได้กี่จบแล้วถามหน่อยฮะคนที่อายุ70แล้วเนี่ยอ่านกุรอานถึง10จบไหมนี่ไงพี่น้องเพราะอะไรในอดีตนะเราไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดทางให้กับเรามาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยถามว่ามันเป็นเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงไหมที่เรามาอยู่ในอิสลามและเรามาเข้าใจสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งนี้อะไรก็แลกไม่ได้ฉะนั้นคนที่ปรารถนาที่จะเดินทางและทางนั้นจะนำเราเข้าสู่สวรรค์การที่เขาจะต้องเตรียมตัวเพื่อความเหนื่อยยากและความลำบากสุญูดน่ะลำบากมากนักหรือรอกะลำบากมากนักหรือบริจาคให้กับคนยากไร้ลำบากมากนักหรือพี่น้องไม่มีความลำบากเลยวะอัยยัสบิรออานิลมาอาซีอัลลาซีซะและการที่เขาจะต้องอดทนทิ้งความชั่วที่มันมีรสชาติอร่อยอร่อยเหลือเกินฟะลายุกริบอย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดพี่น้องความชั่วน่ะพิจารณาให้คนเนี่ยที่มันยิงเขาตายที่มันฆ่าเขาตายที่มันผูกคอตายเนี่ยถ้าเขาคิดสักหน่อยเนี่ยเขาทำได้ไหมเวลาตำรวจจับมาได้นั่งเข่าท่วมหัวและก็ทุกวันนี้สิ่งมึนเมามันช่วยกี่เปอร์เซ็นต์ครับข่าวเนี่ย10ข่าวผมดูนะข่าวเนี่ย10ข่าว
เหตุที่เกิดฆ่าเขายิงเขาเรื่องจากเหล้าและสิ่งมึนเมาเพราะรัฐบาลเขาเรามันเมาหมดแล้วไงใช่ป่ะเหล้าอย่างเดียวก็ไม่ไหวอยู่แล้วมาอีกก็ดูดิเด็ก7-8ขวบนั่งสูบกัญชาทำไงได้กฎหมายทำไงได้เพราะนั้นอัลลอฮ์บอกอะไรไหมนะเรากานามินอินดีกอยริลละเราว่าจะดูอิคติลาฟังกาซีรอถ้าหากว่าอะไรก็ตามในดุนยานี้หรือจะเป็นกฎหมายเป็นอะไรก็ตามถ้ามาอื่นจากคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเจ้าจะพบความแตกแยกกันหมดทั้งโลกและจริงไหมครับจริงไหมครับดูกฎหมายของอิสลามสิอยู่ในกุรอานได้ตาไว้หมดและถ้ากฎหมายมันชัดเจนกับเหมือนมาเลเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เนี่ยใครว่าฮาลันของเราเนี่ยกัญชาล้องเก่งเอาไปมาเลสิคุณถูกแขวนคอแน่แล้วเขามีอะไรไหมเคยมีข่าวเลวร้ายมาถึงบ้านเราไหมแค่ประเทศแค่นี้แต่ของเรานี่จะดูอะไรจะดูอะไรพี่น้องมีทุกอย่างเลยนะเพราะอะไรฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ให้อิสลามกับลูกอย่างสมบูรณ์ไม่ให้เขาเรียนอิสลามอย่างสมบูรณ์ท่านรับด้วยในอาคิเราะห์ฉะนั้นฟะลายักซิรฟีฮาอย่าได้เข้าใกล้เป็นเด็ดขาดในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายในสิ่งที่เป็นความไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราและท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่าเวลานี้น่ะทีวีศาสนา24ชั่วโมงใช่ไหมมีสักชั่วโมงไหมเราดูกับภรรยาและคุยกับนางน่ะมีไหมสักชั่วโมงน่ะเอากันง่ายๆพี่น้องแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาของอัลลอฮ์ปัญหามันเกิดและแก้ไม่ได้แต่ถ้ามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยปัญหาเกิดมันแก้ได้หมดเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเอาดูสิครับเขาบอกว่าอย่างนี้อัลมานทำไมอุลามาจึงยกเรื่องมานเรื่องทรัพย์กับลูกเนี่ยเยอะฟิตรอของมนุษย์ชอบเงินนี่คือธรรมชาติฟิตรอแปลว่าธรรมชาติเขาบอกไงเลยเนี่ยอัลมาลุอาริยตุนมุสตารีดะตุนทรัพย์สมบัตินั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราขอยืมมากินทั้งลูกกินทั้งภรรยากินถึงที่ดินกินถึงบ้านช่องเป็นของยืมจากอัลลอฮ์ว่าอิจาอารอฟันอินซานุฮานอันนาฮาซันมันมุลกุกอยริในเมื่อมนุษย์นั้นรู้ว่าแท้ที่จริงทรัพย์สมบัตินั้นมันมีสิทธิ์ของคนอื่นอยู่ด้วยเอาอย่างตะเกียผมเคยพูดมาได้ยินมาอาจารย์บารีพูดอะไรคนมุสลิมเนี่ยเวลาโดนบาลาเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่างเดียวหรอกครับใช่หรือเปล่าอินนาลิลลาฮ์แปลว่าอะไรให้เรารู้ความหมายของอัลกุรอานเวลามันเกิดบาลาเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์คนนั้นตายแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พอเราพูดคำนี้เราก็จะได้ปรับตัวเองได้หลังจากนั้นพอไหมยังไม่พอครับต้องสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ให้เราได้รับบาลาทำไมอ่ะต้องสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยเหรอที่เราได้รับบาลาก็อัลลอฮ์รักใช่ไหมถ้าไม่รักล่ะก็คุณเสเพไปสิสนุกสนานร่าเริงในดุนยาไปเลยก็นบีกำชับอิซาอาฮับบัลลอฮูบิกาวเมนอิบตาลาหูเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบพอสอบแล้วอะไรมันหลุดพอเราอดทนเหมือนใบไม้เนี่ยที่มันแห้งใบมันแห้งตายนะโดนพายุคือบาลาพอพายุพัดใบไม้เปียกเหมือนบาปร่วงไหมร่วงแต่อย่าบ่นให้ภูมิใจกับบาลาอันนี้เพราะอะไรเพราะ
ฐานแรกคือเมื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกตอบครับพี่น้องตอบกันมาหลายเที่ยวแล้วสวรรค์ใช่ไหมเมื่อสวรรค์แล้วจะโดนอะไรก็ช่างอัลลอฮ์ต้องการคลัดเราเคลียร์เราให้สะอาดใช่หรือเปล่าเราอดทนวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมินันคาฟีวัดยัววะนักซิมินันอัมวานวันอัมพุติวัดสมารอดวะบัสซิริซาบิรินแปลว่าอะไรครับเราสอบเจ้าแน่โอ้โหเราสอบเจ้าแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ตะกิดสอบอะไรครับความกลัวความหิวความตายพืชพันธุ์ธัญญาหารร่อยรอและชีวิตและทรัพย์สมบัติลงท้ายด้วยคำว่าวะบัสซิริซอบิรีนจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนแสดงว่ารางวัลที่ไม่บอกเนี่ยเยอะไหมครับเยอะเหลือเกินมากมายก่ายกองเหลือเกินเพราะนั้นพี่น้องครับจำไว้เลยว่าตัวตายมีตัวเดียวใช่ไหมมีกี่ตัวมีกี่ตัวฮัจญะห์ตัวเดียวถูกยิงตายเครื่องบินตกน้ำท่วมถูกแทงตายอะไรก็ช่างตัวตายมีตัวเดียวมีเท่านั้นจะตายอย่างไรเท่านั้นเองจะตายอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราบนโลกดุนยานี้ว่าเราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ฉะนั้นอัลลอฮฺบอกฟาลาตุอัจิบกะอัมวาลูฮุมวาลาอัลลาดูฮุมเอาทรัพย์มาอีละทรัพย์สมบัติลูกหลานนะอย่าทำให้เจ้าพิสมัยมันนะอินนามายูรีดุลลอฮุลิยูอัซซิบะฮุมบิฮาฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์มีความปรารถนาจะอาซาบเจ้าจะลงโทษเจ้าเนื่องจากทรัพย์สมบัติและลูกหลานเราเลี้ยงเขายังไงเราใช้ไปยังไงวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกคำนี้ไงเพราะฉะนั้นรักอย่างไรรักลูกรักลูกรักอย่างไรพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นวะอันนะฮูมิลกุลลิลลาห์ว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในดุนยานี้กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงคือของอัลลอฮ์วะซะยัซฮะบุบะดะฮูลิลวะรัสตราบใดที่เรายังดูแลอยู่ทรัพย์อันนั้นก็จะเป็นมรดกก็ที่เคยเล่าให้ฟังนะประเทศตุรกีอาจารย์มุบารอกเคยเล่าฟังแล้วมึงที่พ่อเนี่ยกลับจากการประกอบอาชีพก็ซื้อแอปเปิลมา 2-3 ลูกและบอกกับลูกว่าลูกอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวพ่ออาบน้ำเรียบร้อยแล้วกินพร้อมๆกันพ่อออกมาจากห้องน้ำลูกกินหมดเลยพ่อได้คิดครับสะสมเงินตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งสร้างมัสยิดได้หลังหนึ่งที่ตุรกีทีนี้เขาได้เต็มๆไหมเขาได้เต็มๆไหมคนไปละหมาดคนเอติกาฟสอนหนังสือกันที่นั่นมีการเรียนการสอนที่นั่นคนฉลาดต้องทำเองนะแล้วก็เวลาทำก็ต้องให้ลูกรู้ด้วยทรัพย์สมบัติที่เหลือเป็นมรดกลูกก็ทำพอลูกทำความดีอะไรก็ช่างพ่อได้หมดเลยแม่ได้หมดเลยฉะนั้นเวลาไปเที่ยวงานเขาจะสร้างมัสยิดนี่นี่พ่อให้ลูก1,000ลูกไปดูนะเขาทำอะไรกันลูกเอาไปวะกาบเราได้ไหมอย่าแกล้งโง่ในเรื่องของอาคิเราะห์แกล้งโง่ในเรื่องของอาคิเราะห์อันตรายจ้ะหมดเวลามากไหมเนี่ยเสียเวลามากไหมที่มาเนี่ยครึ่งวันเดี๋ยวก็ไปแล้วจะไปไหนก็ไปทำงานทำการใช่หรือเปล่าแต่ตอนจะมาเนี่ยมันหนักมากใส่ตอนกระชากแล้วกระชากอีกพี่น้องนะที่ผมต้องมาวันนี้นะก็โทรบอกผู้ใหญ่ธรรมดาแล้วผมต้องไปอุตรดิตถ์ลำปางถ้าไปอุตรดิตถ์ลำปางเนี่ยกลับมาไม่ได้ขึ้นบ้านขึ้นเครื่องไปนู่นเลยกระบี่กับตังก็เลยต้องหยุดทั้ง2จังหวัดก็จะไปวันอาทิตย์นี้นะครับกลับมาอีก2ได้2วันต้องไปภูเก็ตอีกฉะนั้นส่งลูกเรียนสนามไม่ต้องกลัวจนหรอกครับนะพี่น้องครับใครบ้างที่เป็นคนมีเกียรติผมถามนิดฮะคนมีเกียรติทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยใครอ้าวคิดกันให้ดีสิทีนี้ไอ้เราไปตามยะฮูดนะซอรอเยอะไป
อยากเป็นคนที่มีผู้ช่วยโดยไม่ต้องจ่ายเงินเดือนน่ะเอาใครเป็นผู้ช่วยดีอยากจะมีเกียรติไม่ต้องหวังศักดิ์ตระกูลเอาอะไรดีเข้าใจศาสนาเนี่ยจบไหมใครไม่รู้จักคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครไม่รู้จักอบูบักรใครไม่รู้จักอุมัรใครไม่รู้จักอุสมานใครไม่รู้จักอาลีเขาตายไปแล้วหรือยังกี่ปีแล้ว 1,400 ปีชื่อยังสดเหมือนกิ่งไม้ที่ติดจากต้นฉะนั้นอยากให้ลูกมีเกียรติยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์ในยุโรปบรรดากษัตริย์ในกลุ่มอาหรับให้ลูกเรียนศาสนาใช่หรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับวะซะยัซฮะบุบะดะฮูลิลวะรัสมันก็จะหายไปหลังจากที่เจ้าจบชีวิตไปแล้วก็กลายเป็นมรดกยะดัดนับซูฮูบิมาฟียะดิฮีฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ดีใจทรัพย์ที่เราปกครองอยู่คือบริจาคไปในทางของอัลเลาะห์วะลิซาอันนี้แหละครับพี่น้องนาจิดูอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับบะฮันอินซานะอิลาฮาซิฮินฮากีกะฮ์เราจะพบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเตือนเบาเตือนมนุษย์ทุกคนถึงกินเลยถึงขั้วหัวใจเลยเตือนยังไงครับเตือนยังไงครับพี่น้องฟังให้ดีวะฮียะอันนันมาละมาลุลลอฮ์คือเรียกทรัพย์มาก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์รักทรัพย์เข้าหมดเลยลูกหลานภรรยาอะไรก็ช่างที่ดินได้นะเข้าหมดเลยแท้ที่จริงทรัพย์น่ะเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์ว่าอันนัลอับดะคอลีฟะตุนอะลาฮะซันมานและแท้ที่จริงบ่าวนั้นเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์สมบัติไม่ใช่เจ้าของไม่ต้องทำเยอะนะไม่ต้องทำเยอะผมว่าพี่น้องผู้ใหญ่ต้องทำกล่องแล้วแหละให้เขามีส่วนอาคิเราะห์บ้างนะผู้ใหญ่อย่ามีส่วนคนเดียวทำกล่องไว้10บาท20บาทเพื่อเราจะได้รางวัลในอาคิเราะห์ผู้ใหญ่นะท่านเต็มอยู่แล้วแต่ว่าให้พี่น้องที่มาได้มีส่วนของอาคิเราะห์ใช่หรือเปล่า1ดีนาร์1ดีนาร์ด้วยใจบริสุทธิ์นบีบอกอัลเลาะห์จะเอาไปอภิบาลให้ใหญ่เหมือนภูเขาในวันอาคิเราะห์เราทิ้งโอกาสทองนี้ไปทำไมพี่น้องฉะนั้นลิซาเหตุอันนี้ล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวว่าฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะแก่นแท้ถึงขั้วเลยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม2อายะห์2ซูเราะห์ซูเราะห์นูรอายะห์ที่33ซูเราะห์อันฮะดีษอายะห์ที่7ซูเราะห์อันนูรอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมใครดูนี่ว่าถึงขั้วหัวใจจริงมั้ยวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมแปลว่าอะไรครับอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะคนยากจนเด็กเรียนดีนะคนยากไร้สามีเขาจบชีวิตเป็นไม้คนนอนติดเตียงจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นจากทรัพย์ของอัลลอฮ์ที่ได้ให้แกไว้ถึงขั้วไหมของเรา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 ไม่เคยคิดที่จะริเริ่มในการบริจาคผมทำทีวีนะทุกวันจันทร์อาคารเนี่ยผมมาถึงทีวีตีสี่เริ่มขอรณรงค์ตั้งแต่7โมงถึง9โมงประจำเลยครับวันละ50บาท50บาท50บาทกว่าเขาจะจบชีวิตเนี่ยเท่าไหร่และเวลาเราทำเนี่ยให้ดูในครอบครัวด้วยว่าอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราบ้างพอเราบอกอะอินสกัรตุมละอาซีดันนากุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มอัลลอฮ์บอกไหมวันนี้อาจารย์อิบดีนบริจาค500พึ่งนี้ได้ 5,000 บอกอย่างนี้หรือเปล่าเปล่าและคำดำรัสของอัลลอฮ์ถ้าท่านพิจารณาและติดต่อมันจะยิ่งใหญ่เหลือเกินอินสกัรตุมถ้าพวกท่านขอบคุณเราเพิ่มให้กับเจ้าความเพิ่มนี้บางทีลูกเคยทรยศต่อพ่อแม่ลูกเคยติดยาเสพติด
จ็บปวดรวดร้าวบางทีเขามากอดเราด้วยน้ำตาเรื่องนี้ผมได้มาแล้วลูกผมติดยามีติดบุหรี่มีหลานติดยามีหมดแล้วครับคนสุดท้ายนี้มากอดผมร้องโฮเลยแล้วก็ผมก็ให้ลูกคนเล็กไปจัดร้านตรงเซเว่นฝั่งคันนี้ที่ตลาด16นั่นลูกผมขายอยู่หลานผมขายอยู่ติดบุหรี่เลิกติดยาเลิกเฝ้าขอกับเจ้าของปัญหาสิใช่ไหมเราอย่าอวดดีว่าอ๋อสบายบุหรี่เลิกง่ายก็เลิกเมื่อกี้คนละหล่ะเลิกไม่ได้เพราะถือตัวเองว่าแจ๋วยานะครับอย่าถือตัวเองว่าแจ๋วบอกกับเจ้าของปัญหานั่งอยู่บนอารัสใช่ไหมบอกกับเขาสิครับสู้หยุดกับเขาสิครับจะจะอยู่สักปีสองปีไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะอะไรไม่ยัตตะกิลลายัจอัลลอฮูมักรยาใครก็ตามดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกนี่ไงว่ายัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซากีให้กับเจ้าโดยที่เจ้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยใช่หรือเปล่านี่คือกุรอานใช่ไหมฉะนั้นให้จริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะกี้ซูเราะห์นูรอายะห์ที่33ต่อไปนี้ซูเราะห์อันฮะดีษอายะห์เท่าไหร่อายะห์ที่7อัลลอฮ์บอกไงนะหนักกว่าอายะห์แกอายะห์แรกأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الله أكبر ท่านทั้งหลายจงบริจาคนะในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้พวกท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของและถ้ากาเฟตล่ะและถ้าคนแขกล่ะก็จะบอกนี่ของฉันนี่ของฉันนั่นคนแขกใช่เปล่านี่ของฉันนี่ของฉันถามว่าอัลลอฮ์โกรธไหมเวลาได้มาแล้วนี่ของฉันนี่ของฉันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งให้รวยและให้จนเป็นการสอบทั้งหมดเลยรวยก็สอบจนก็สอบว่าจะสอบบัตรไหมถ้ารวยล่ะจะบริจาคตามที่อัลลอฮ์ต้องการไหมฉะนั้นหะดีษของท่านนบีกำกับอีกครับพี่น้องเที่ยงนี้ฮะผมต้องไปนนทบุรีอีกฮะอีก5นาทีโอ้โหผมว่าคุยนิดเดียวหรือพี่น้องเบื่อแล้วอัลลอฮุอักบัรนะเตรียมมาบานเลยข้อมูลเนี่ยพี่น้องทั้งหลายแต่ได้ถูฟันให้สะอาดกินปากก็พอแล้วนะวันนี้นะโอ้โหงั้นเราไม่รู้เอ๋นบีบอกว่าถ้าไม่เป็นความยากลำบากกับอุมาของฉันฉันอยากจะให้เขาแปรงฟันทุกครั้งเวลาจะละหมาดเพราะอะไรมาลาอิกะฮ์เขาเดินเข้ามาจนกระทั่งมาอยู่ข้างหน้าเราและกลืนกุรอานไปหมดเลยถ้าเรามีกินปากละเจ๊งเลยพี่น้องฉะนั้นลูกเห็นดีมากลูกเห็นดีมากพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอมแล้วเคี้ยวไปเลยกินไปเลยวันนึงสัก2สามเม็ดนะนบีบอกอย่างนี้พี่น้องอัลลอฮ์วะซิยัตรอซูล7ประการเดี๋ยวคราวหน้านะอินชาอัลลอฮ์นะเตือนด้วยนะเวลามาแล้วบอกอาจารย์ที่ให้สัญญาไว้คือคำสั่งเสียของรอซูล7ประการต้องการวันนี้เดี๋ยวผมลืมนะยากูลุลอับดุมาลีมาลีจริงเหลือเกินบ่าวบอกว่านี่ตังฉันนี่ตังฉันก็ฉันบอกตะกี้ไงนี่ของฉันนี่ของฉันว่าอินนามาละฮูมินมาลีฮิซาลาซุนเฉพาะที่เป็นของแกน่ะมี3อย่างจำเอาไว้ให้ดี1มาอากาลาฟาอับนาสิ่งที่ต้องกินไปตะกี้นี่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำแล้วใช่หรือเปล่าฮะยะกินไปตอนเช้าเข้าห้องน้ำออกไปหมดละนั่นของเราป่ะของเราเลยนั่นของเราเลย2เอาละบิซาฟาอับบลาที่อภรณ์เจ้าสวมใส่ไปเดี๋ยวเป็นภาคีริ้วแล้วนั่นของเราเอาอาตออัฟนาหรือให้คนอื่นก็สูญไปจะให้ยังไงอีกเรื่องหนึ่งมาซิวาซาลิกฟาวาซาฮิบนวาตาริกูลินนาแต่อื่นจากสามอย่างที่บอกมานี่ถ้าเราใช้ไม่เป็นประโยชน์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันจะเป็นอันตรายกับเรามากมายก่ายกองในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้ว่าอายุของเราเนี่ยย่างเข้ามาเท่าไหร่แล้ว60แล้วนะก็ฝากอันหนึ่งที่นบีบอกเอาไว้มันบัลละก็สิตตีนัสนะใครก็ตามที่อายุของเขาย่างเข้ามา60นะความดียังไม่ชนะความชั่ว
ยังสนุกสนานร่าเริงยังทำซีริกยังทำบิดาใครที่อายุย่างเข้ามา60ยังไม่คิดในการที่จะหันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์นบีบอกว่าเตรียมตัวไปนรกได้ความหมายคืออะไรครับ60แล้วนี่ยังไม่คิดเตาบะยังไม่คิดอิสติกฟาต่อพระผู้เป็นเจ้ายังไม่คิดจะเดินเข้าไปหาวงที่จะทำให้หัวใจของเรารักในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นพี่น้องอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและอัลลอฮ์จะช่วยเสริมยังไงครับก็ยังทำบิดอะห์อยู่ยังทำชิริกอยู่เนี่ยหลานมาเนี่ยหนีพ่อตากำลังทำบุญร้อยวันวันนี้ฮะถ้าอย่างนี้ผู้ตายได้ผมจะมานั่งทำไมเนี่ย3วัน7วันได้สวรรค์40วันได้สวรรค์ผมจะมานั่งทำไมเนี่ยพี่น้องและที่เลวที่สุดรู้ไหมอะไรผมยกตัวอย่างให้พี่น้องวางมองเห็นภาพเช่นคนคนหนึ่งถึงอายันนะพอถึงอายันปั๊บเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับอิหม่ามมาเลยมาแรกก็ซองตะลกินซองฮะดียะค่ารถมีหนำซ้ำถ้าภรรยาคนตายผัวเขาโง่เฝ้ากูโบไหม50,000ใช่ไหมแล้วก็พี่น้องครับถ้าอย่างนี้มันได้จริงๆและแก้ปัญหาได้จะมากันทำไมไอ้สิผมเป็นห่วงที่สุดคือถ้าคนที่ตายเขาทิ้งลูกประมาณสัก10ขวบ11ขวบ13ขวบ9ขวบอยู่ลูกเขาจะละหมาดไหมเพราะอิหม่ามเร็วๆมันมาบอกใช่หรือเปล่าเร็วไหมเนี่ยคนแบบนี้สี่อย่างใช่ไหมที่นบีบอกว่าลันตาซูละกอดามาอับดินยามันกิยามะสองเท้าของเบายังขึ้นไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะอัลลอฮ์บอกหยุดตรงนี้ตอบคำถามสี่ประการหนึ่งอายุของเจ้า70ปีแล้วจบชีวิตไปอีตอนมีชีวิตมีแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในบ้านไหมสองเรือนร่างของเจ้าก่อนตาจะมองไม่เห็นก่อนหูจะไม่ได้ยินอะไรแล้วก่อนลิ้นจะพูดไม่ได้และมือเท้าก็กระดิกกระเดี้ยไม่ได้เป็นอัมพาตไปแล้วเนี่ยตอนดีๆเจ้าใช้ไปยังไง 3. แกทำอาชีพอะไรเมื่อได้อาชีพอะไรแล้วจ่ายเจ้าจ่ายยังไง 4.ที่แกไปเรียนอะไรมาและเอาอะไรมาสอนเขาผมจึงบอกว่าอิหม่ามที่ไม่ได้สอนด้วยกิตาบุลลอและสุนนะนั่นคืออิหม่ามที่เลวที่สุดใครพูดครับอาลีบอกอย่างนี้สังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมทำไมอะครับนอกจากคนสองกลุ่มหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมรินักปกครองที่มีอำนาจก็ดูบอลสิประเทศที่เตะและแพ้เนี่ยเขาไล่โค้ชออกหมดแหละเหมือนกับอิหม่ามประจำมัสยิดถ้าคุณคอนโทรลไม่ดีต้องเอามันออกเหมือนกับโค้ชฟุตบอลใช่หรือเปล่าทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้บางที่เนี่ยพี่น้องครับซุนนะไปอยู่ในซอยวะกับอีตอนเข้าไปใหม่ไม่ใช่ซุนนะหรอกพอดูศาสนาดูเรื่องราวทีวีศาสนาเข้าใจซุนนะพอเข้าใจซุนนะปั๊บอิหม่ามบอกเลยให้ลูกยามาอ่านในซอยวะกับเซ็นถ้าไอ้ขัวคนนี้ตายห้ามฝังในกุโบเราผมก็เลยพูดออกทีวีไปว่าคนที่ตายและห้ามฝังในกุโบน่ะคนมุสลิมหรือกาเฟรใช่ไหมถ้าเขารู้อย่างนี้น่ะเขาจะพูดคำนี้ออกมาได้ไหมครับขอฝากด้วยครับหนักหน่อยนะรับให้ได้อะกูลุกอลีฮาซาวัตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต